ตอนนี้ประดับดินอยู่ที่บ้านผู้ไทยเมืองนองแข่งสวรรค์นเขตนะชื่อว่าบ้านผู้ไทยแต่บ่แน่ใจว่าเป็นคนผู้ไทยบ่อยู่บ้านนี้ตามเบิ่งแล้วเป็นบ้านเฮือนของชนเผ่าบลูหลายกว่าเอ้ยชนเผ่ามังกองซะเนาะบ้านนี้จะมีประมาณ30ปลายหลังคาเฮือนนะทุกคนตามที่สอบถามมาว่ามีชนเผ่าผู้ไทยบ่เนาะเนื่องจากว่าชื่อว่าบ้านผู้ไทยเนาะว่าแต่กี้ฮั่นผู้ไทยอยู่เนาะแต่ตอนนี้ฮั่นชนเผ่าผู้ไทยก็เว้าเป็นชนเผ่ามังกองหมดแล้วว่าซั่นตามที่สอบถามมาแต่บ่ฮู้ว่าแนวใดเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่บ้านเฮือนของเพิ่นถ้าคุณน่าจะกินส้มกินหยังเฮาะบรรยากาศแบบบ้านๆครับสุกแล้ววะสบายดีมาตักน้ำอยู่นี่นะอันนี้จะเป็นน้ำสร้างมันชวนเพื่อนอยู่นี่แล้ววะสบายดีสบายดีไปไสนี่ที่ไปไสนี่ไปนี่ไปทุกคนไปอยู่ส่วนเอารถเดี๋ยวเอารถเอาไปเอาข้อมูลเอาข้อมูลส่วนที่ไสนี่ส่วนบกส่วนมันแล้วไปขุดมันบ่นี่มันแล้วมันโลเท่าไหร่แล้วอยู่นี่อยู่นี่ได้อยู่นี่โลพันหกอ่ะเอาเขากลายมาแถวนั้นคือว่า1,900สันบ้านอย่างบ้านตะก้อนะเขาตัดผูกเย่นะพันดอกพันเก้ากันแต่เขาตัดเอานะอ๋อขั้นมาหนึ่งว่าขั้นมาเขามีรถเอาไปส่งข้าเจ้าอย่างนั้นได้1,900อ๋อกินยังกินส้มวะกินส้มมะขามโอ้ได้ตาแซ่บเนาะฉันพามากองไปทางนี้มันจะตำผู้ได้ลายงามๆเลยนี่เป็นกล้วยปลูกอ่อนพวกคุณกาประเทศอย่างเขาเป็นกันต้มยังไงล่ะต้มหน่อไม้เหรอสุกแล้วบ่สุกแล้วโอ้ยังประทานสุกเธอหาก็เริ่มต้มคันสุกนี่อยากซื้อน้ำเนี่ยคันสุกนี่อยากซื้อน้ำแต่อันนี้บ่สุกเท่าน่ะอยากได้ตัวสุกเส้นเผามังกรก็จะสูบยาแล้วนี่ฝางก็ง่วยเฮิร์ตแซ่บเนาะยาสูบแอมยาสูบง่วยเฮิร์ตเออต้มเป็นต้มนอนะมาแถวนี้เขาจะเวลาเขาจะต้มนอเขาจะไม่ได้ต้มแบบหม้อน้อยๆแต่เขาจะที่ต้มแบบหม้อใหญ่ๆแบบนี้วันนี้จะว่าต้มแล้วหลายเฮือนกินน้ำกันบ่หรือจังไรนะบรรยากาศบ้านเฮือนอยู่ที่บ้านผู้ไทยบ้านผู้ไทยแต่ว่าบ่มีคนผู้ไทยนะคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนชนเผ่ามังกรเขาอันนี้เป็นเฮือนบ่เฮือนผู้ใดเขาเจ้าบ่อยู่วะยืนหันวะเพื่อนไปเพื่อนไปให้ป่ะบ่ฮู้ภาษาลาวบ่ฮู้ยาวไอ้สบายดีสบายดีมันชวนกินยังกินมะขามส้มปะบ่มะส้มขึ้นอยู่นี่เลยปะ
มะขามผู้ใดขึ้นให้ขึ้นเองบางอกซี บรรยากาศเพื่อนแบบดั้งเดิมดั้งเดิมอีหลีได้นี่สบายดีสบายดีบรรชวนนี่เพื่อนเพื่อนงามงามมุงไม้นะเป็นสไตล์แบบเก่าๆนะแฮกได้ทางนี้ก็คือกันบ้านน่าจะหมดอยู่นี่แหละสุดนี้ละนึ่งข้าวอ่ะนึ่งข้าวโอ้นึ่งข้าวอันนี้เป็นเฮือนครัวนะเฮือนไฟนะเฮือนใหญ่อยู่ทางพุ่นทุกคนจับก็ได้ปื้มแล้ว